จากเดิมเละๆเลยเนี่ยต้นเนี้ยที่บอกว่าจะตายครับอันนี้คือเนื้อเยื่อดันออกมาใช่ไหมครับใช่ครับแตกลายแตกนี่คือต้นขยายครับท่อน้ำเลี้ยงขยายนะครับดูนะครับว่าเนื้อเยื่อดีหรือไม่ดีนี่ครับเนื้อเยื่อที่ดีที่สุดคือสีนี้ครับแล้วก็ฉ่ำๆแบบนี้ครับเดี๋ยวจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูการรักษาเชื้อราในทุเรียนนะครับพวกราไฟทอปเทอราที่ชาวสวนเขาเรียกรารากเน่านะครับฟูซาเลียมแล้วก็ราสีชมพูนะครับแทบจะไม่เหลือดีแล้วนี่คือทุเรียนนะครับที่เป็นโรคไฟทอปเทอรานะครับไฟทอปเทอราก็คือเชื้อราที่อยู่ในดินนะครับเนื่องจากดินเป็นกรดแล้วก็ไฟทอปเทอราเจริญเติบโตดีนะครับนี่ไม่มีน้ำเลี้ยงขึ้นมานะครับทีนี้รากดูดขึ้นมาก็ต้องอ้อมแล้วอ้อมขึ้นไปนะครับเนี่ยจะเห็นร่องรอยน้ำเลี้ยง ไม่เห็นเนี่ยนี่คือเริ่มแห้ง เราได้คิดค้นสารขึ้นมาตัวชื่อโอลิโกเมอร์นะครับสามารถ ป้องกันและกำจัดเชื้อราไฟทอปเทอราและฟูซาเลียมได้นะครับเพราะว่าสารโอลิโกเมอร์นะครับถ้าฆ่าเชื้อราแล้วต้องสร้างเนื้อเยื่อด้วยนะครับอ้าวไม่ต้องใส่ชุดป้องกันแบบฉีดเคมีเลยเหรอครับอันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้จะเป็นสารออร์แกนิกนะครับเราพ่นไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะครับจากเดิมเละๆเลยเนี่ยต้นเนี้ยที่บอกว่าจะตายครับอันนี้คือเนื้อเยื่อดันออกมาใช่ไหมครับใช่ครับแตกลายแตกนี่คือต้นขยายครับท่อน้ำเลี้ยงขยายนะครับดูนะครับว่าเนื้อเยื่อดีหรือไม่ดีนี่ครับเนื้อเยื่อที่ดีที่สุดคือสีนี้ครับแล้วก็ฉ่ำๆแบบนี้ครับ ผมต้องนี่ครับเนื้อเยื่อดีมากตรงนี้ขาวนี่นะครับ เนื้อเยื่อขาวแล้วมีน้ำนะครับ เนื้อเยื่อที่ดีทอดน้ำเลี้ยงที่ดี ต้องมีน้ำชุ่มๆในเนื้อแห้ง เนื้อแห้งนี่คือการสร้างเนื้อเยื่อนี่ครับเนื้อเยื่อสวยตรงนี้อันนี้ดีครับไล่ไปเรื่อยแล้วก็ต้นตายฉะนั้นรักษาที่ถูกต้องคือต้องรักษาที่รากก่อนนะครับเรามาดูรากทุเรียนถ้ารากดีไม่มีตายครับต่อให้ตัดต้นทิ้งก็ไม่ตายนะอันนี้ถ้าลอยล้าเมื่อไหร่ลองแกะดูเนื้อเยื่อดีครับเพราะนั้นวันหลังแกะดูได้ครับแบบนี้เนี่ยเนื้อเยื่อดีสวย อันนี้ถือว่าสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจนะครับสำจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับเนื้อนี่คือท่อน้ำเลี้ยงใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนไอ้ที่เน่าเดี๋ยวเรามาดูตรงอื่นบ้างนะครับเนื้อเยื่อที่เคยเสียๆนะครับตอนนี้เนี่ยสร้างเนื้อเยื่อมาแทนเนื้อเยื่อเก่าคุณลุงนิวัฒน์ครับครับผม ผมรบกวนดูนิดนึงจากเดิมที่เละๆนะครับครับตอนนี้วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่คือสร้างเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อถ้าชุ่มๆเมื่อไหร่ก็แสดงว่าท่อน้ำเลี้ยงดีนะครับนี่ครับครับ โอลิโกเมอร์จะไปกระตุ้นให้สร้างปฏิชันระหว่างเนื้อดีที่เกิดใหม่แล้วก็
ขยายออกมาดันเปลือกไอ้ที่เสียๆเคยเน่าแตกออกมาเนี่ยครับลองดูนะครับว่าจริงไหมนี่ครับผลงานของไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทย